ับจอดรถกินปั๊บก็มีนะครับลงไปแป๊บเดียวปั๊บกินเลยโอ้โหเอาด้วยครับโอ้โหแป๊บเดียวปั๊บกินเลยโอ้โหกำลังตัวสวยเลยสวัสดีเพื่อนๆและ FC ของนักกบลูกปลาทุกท่านนะครับก็ในวันนี้นะครับวันนี้นักกบเปลี่ยนหมายมาตกปลาที่บริเวณแม่น้ำลพบุรีนะครับเป็นบริเวณท่าพระเนียดคลองช้างครับก็วันนี้เอาเบ็ดมา4คันนะครับก็เอาตกลำขนมปังไป2แล้วก็ความเฮาร้อยมาลัย2นะครับก็ตอนนี้ลงไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ได้ปลามา2ตัวแล้วครับเป็นปลากระมังไปสวยเลยนะครับก็วันนี้ช่วงเช้ามาดูรอบนึงแล้วตกไม่ได้นะครับช่วงเช้าน้ำมันจะขึ้นแล้วผักตบชวามันก็จะไหลมาบริเวณที่ด้านหน้านี้นะครับตกไม่ได้นะครับก็ในช่วงบ่ายก็แวะมาดูอีกรอบปรากฏว่าผักก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็ตกได้เหมือนกันนะครับก็ผักส่วนใหญ่มันจะไหลไปฝั่งทางที่ตะวันออกนะครับบริเวณนี้มันจะเป็นที่ระบายน้ำนะครับน้ำมันก็เลยพัดผักตบชวาให้ลอยออกไปนะครับตรงบริเวณนี้ก็เลยลงเบ็ดได้นะครับตรงอื่นผักมันจะเลาะเข้าริมตลิ่งหมดเลยนะครับยกเว้นตรงนี้นะครับก็เลยตกได้นะครับก็วันนี้ก็เลยมาทดลองนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาเยอะหรือเปล่าครับก็ปกติตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณท่าอาบน้ำของช้างนะครับก็ปลามันจะชอบมากินที่ช้างนะครับก็ค่อนข้างชุกชุมเลยนะครับปลาเก็ดก็วันนี้จะมาพิชิตปลาเก็ดเหมือนเดิมนะครับเป็นปลาหน้าดินนะครับก็ปลานิดกินไปหลายทีแล้วก็ได้มา2ตัวก็มาลุ้นกันนะกบแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะได้เยอะหรือเปล่านะครับก็โอเคมาติดตามรับชมนะครับลงเบ็ดแป๊บเดียวปลากินเลยโอ้ยตัวโตด้วยครับโอ้โหแป๊บเดียวปลากินเลยโอ้กำมังตัวสวยเลยโอ้ยสุดยอดครับตัวใหญ่ด้วยครับโอ้เยี่ยมเลยหัวครับหมายนี้สุดยอดครับนี่นะครับปลาปลากระมังเหมือนปลากระแหนะปลากระแหตัวโตเลยได้ละ1ตัวนี่ครับหย่อนปุ๊บกินปั๊บเลยนะไม่ถึง5นาทีกินเลย
2ครับมาแล้วครับมังตัวที่2แล้วนะครับแป๊บเดียวเองอาทิตย์แล้วครับสงสารอยู่ครับอยู่ไหนดีด้วยเป็นดีกับพระแล้วโอ้ผมก็เลิกปัตตเพียนโอ้ยใสดีครับนี่นะครับปลาตะเพียนสวยๆเลยนะครับนี่4ขีดได้ครับผมนี่แถมเด็กๆมาด้วยนะครับ2ตัวเลยนะครับกินอีกแล้วครับโอ้ยครับผมโอ้ยตัวดีด้วยโอ้ยลายแล้วโอ้ยตัวดีด้วยสวยสวยได้แล้วครับปลาพมผมเห็นนะครับกินเบ็ดแรงเลยครับนี่ตายไหมแล้วนะครับตัวที่4เป็นปลาพมหัวเหม็นนะครับนะครับใส่3ขีดนะฮะตักกินอีกแล้วครับว่าตัวใหญ่กำมังครับไซส์เล็กครับตัวใหญ่ด้วยครับได้ไว้แล้วนะครับปัดเพียนนะครับนี่หย่อนปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับกินอีกแล้วครับ
มังครับกินไม่หยุดเลยครับนี่สลับกัน 2,000 ครับนี่แล้วอุ๊ยตัวโตด้วยตัวโตตัวโตนะดูเป็ดเป็นปลาสวายนี่เองนะครับสวายนะครับได้สวายด้วยครับมีสวายนะไตเล็กติดสายยูติดสังฆวาสมาด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับได้แล้วมาสรุปผลการตกปลากันดีกว่านะครับวันนี้มาทดลองตกที่แม่น้ำลบบุรีท่าพะเนียนนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับด้วยเบ็ดเหยื่อรับขนมปังกุ้งตะก้อหน้าดินนะครับ 2,000 นะครับก็ได้ปลาพอสมควรนะครับนี่นะครับ10ตัวนะครับสารพัดชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นตะเพียนตะเพียนได้2คมได้1กระมัง4แล้วก็แต่แหอีก1นะครับไซส์ดีเลยนะครับก็มีสวายอีก1ตัวนะครับก็ในเวลา2ชั่วโมงบริเวณนี้ถือว่ากินดีนะครับปั้นเหยื่อไม่หยุดเลยนะครับวัดเบ็ดเมื่อยมือเลยวันนี้ปวดแขนเลยนะครับกินคามือก็มีนะครับหย่อนปุ๊บกินปั๊บก็มีนะครับถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้ามาไม่ได้นะครับเป็นช่วงน้ำขึ้นแล้วก็ผักตกตัวเยอะนะครับช่วงน้ำลงเนี่ยพอตกได้นะครับช่วงบ่ายนะคือน้ำจะลงนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจช่องนักบนักลบกำไรด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ มาดูผลงานของนักกบนะครับวันนี้ได้10ตัวด้วยกันนะครับก็กินดีเป็นพิเศษเลยนะครับก็หลากหลายชนิดนะครับนี่นะครับก็วันนี้ไม่ได้เอาปลานะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยคืนสู่แม่น้ำอีกรอบนึงนะครับก็วันนี้แค่ทดลองวันแรกนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับปล่อยแล้วครับปล่อยปลาแล้วครับโอ้ยไหลหมดนี่ครับยังไม่ตายนะครับนี่มันแค่หายใจหงายท้องแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ไปนะครับนะครับยังไม่ตายนะครับไปแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับได้ตัวแถมท้ายมาอีกตัวนะครับตอนเก็บเป็ดนะครับเป็ด11ตัวแล้วนะครับเด็กประมาณ3ขีดก็ประมาณ3ขีดใช้เหยื่อแหละเหยื่อเนี้ยใช้เหยื่อปลาตื้นปลาตื้นตัวเมื่อกี้อ่ะใช่ปลากระตุกนะ
เดียวอย่างอื่นไม่กินมันระแวงหมดได้เอาไปลองมา